มาดูในส่วนของการวัดฮาร์ทเรทหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจนะครับโดยเราใช้ตัวเซมี่สมาร์ทเป็น9นะครับแล้วก็ Redmi Note 13 4G นะครับซึ่งมีฟังก์ชันนี้ในส่วนของการสแกนหน้าจอของตัว Redmi Note 13นะครับเราลองวัดให้เพื่อนๆได้ดูประมาณ5นาทีนะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูตัวอย่างเพื่อนๆดูที่หน้าจอของ Xiaomi Band 9ด้านล่างด้วยนะครับอาจจะมองเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เห็นอยู่นะครับค่าก็ได้เท่ากันหรือว่าค่าเคียงอยู่นะครับเราวัดหลายๆครั้งให้เพื่อนได้ดูนะครับในส่วนของการวัดอัตราของตัว Redmi Note 13 4G นั้นเราต้องกดวัดทุกครั้งนะครับส่วนมีเป็น9นั้นวัดต่อเนื่องได้นะครับสำหรับใครที่อาจจะวัดนานๆครั้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องการสวมใส่ก็วัดจากตัว Redmi Note 13 4G ที่มีอยู่ได้นะครับแต่ใครต้องการวัดต่อเนื่องแล้วก็เวลาไปออกกำลังกายต่างๆต้องการวัดดูกล้าต่างๆครับก็แนะนำดูเสียมีสมาร์ทแบนด์9เป็นหลักนะครับจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในส่วนของ Redmi Note 13 4G นะครับมีมาให้นะครับแต่หากใครใช้รุ่นอื่นก็ลองหาตัวเสียมีสมาร์ทแบนด์9มาใช้งานดูนะครับมีวังชั้นอื่นในการออกกำลังกายการแจ้งเตือนต่างๆครับค่าที่ได้นะเพื่อนๆดูตามวิดีโอได้เลยนะครับค่าส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันนะครับตัว Redmi Note 13 4G นั้นมีเวลานับถอยหลังบอกการวัดนะครับนะครับเรากดเสร็จแล้วก็วัดใหม่ทุกครั้งนะครับ Redmi Note 13 4G นะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่น 5G จะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับหรือเพื่อนๆที่ใช้ Redmi Note 13 5G ถ้ามีข้อคอมเมนต์ก็ได้นะครับแต่เรายังไม่เห็นฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้ามีนะครับค่าเท่ากันนะครับหรือว่าใกล้เคียงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับตัว RedmiNote 13 4G ออกมานานเพิ่มกว่านะครับแต่ว่าก็ยังน่าใช้นะครับส่วนหัวเว่ยก็ไปครับส่วน Xiaomi Smart Band 9นะครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันนี้นะครับหลังก่อนที่เราจะลงคลิปนะครับก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mi Band นะครับเป็น Smart Band จาก Xiaomi นะครับนะครับค่าก็เท่ากันนะครับเพื่อนๆดูที่90นะครับค่าอาจจะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับเนื่องจากเราขยับตัวแล้วก็เกรงนิ้วมือเกรงมือนิดนึงเนื่องจากต่างระดับสำหรับตัวมือถือแล้วก็ตัวสมาร์ทมีสมาร์ทแบนด์9นะครับดังนั้นเวลาการกดเซ็นเซอร์นะครับทำให้เกรงมีผลในการวัดนะครับแต่ค่าที่ได้ก็ใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าเท่ากันนะครับมันเป็นดูไปเรื่อยๆนะครับเราวัดต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับของตัว Xiaomi Smart Band 9หน้าจอจะเล็กหน่อยเพื่อนๆลองสังเกตด้านล่างนะครับก็น่าจะเห็นอยู่นะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องอันวัคยุทธของเรานะครับก็มีคลิปที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Smart Watch มาแนะนำเพิ่มเติมเมื่อมีรุ่นใหม่ที่น่าสนใจนะครับซึ่งหากเราซื้อมาใช้งานเราก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างเรามีสมาร์ทวอทช์สมาร์ทแบนด์หลายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะวัดค่าต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อว่าใครกำลังสนใจว่าอยากจะดูนะครับว่าค่าออกมาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับใครที่ต้องการให้เราวัดค่าหรือว่าอื่นนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับเมนูวัดอัตราการเต้นหัวใจของ Redmi Note 13 4G อยู่ในเมนูการตั้งค่าแล้วก็คุณสมบัติเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปเลือกได้นะครับนะครับค่าที่ได้ก็ใกล้เคียงหรือว่าเท่ากันนะครับนะครับตอนนี้อยู่ที่88นะครับต
เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับ